เป็นไงบ้างเป็คนะไงทางด้านวันนี้มีชูตติ้งสตาร์ดาวตกเหรอมีชูตติ้งตัวแบมเมื่อกี้5นาทีก่อนที่ตลาดจะเปิดไล่ไป6บาทแล้วก็ตบเลือดกบปากกลับมาอีก6บาทโลเมื่อกี้30บาทเชื่อพี่ยังแบบว่าไม่แน่จริงอ่ะออกจากตลาดไปก่อนอ่ะไม่เมื่อกี้ทำไมตัวไหนก็หกถึงโดนทิ้งเพราะ CRC ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเกมแบบนั้นนะค่ะก็ดูแล้วตลาดเป็นฝรั่งขายตลอดทั้งเงินออกค่ะแล้วก็ CRC มันตัวใหญ่มากนะค่ะงั้นตัวไหนขายได้ผมคิดว่าเขาขายก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้ก็เฉลยว่าใครขายนะฮะแล้วประกอบการเล่นกันเนี่ยอย่างหุ้นที่มันมีบล็อกเทรดอ่ะนะค่ะมันก็จะอัดกันหนักอ่ะใช่ไหมฮะค่ะเป็นตลาดตัวนี้มันก็เป็นตลาดหุ้นนี้มันเหมือนเป็นสงครามรายตัวนะค่ะซึ่งถ้าใครยังไม่การตัดสินใจไม่พอยังไม่มีระบบของตัวเองนะอะไรเงี้ยนะค่ะมันต้องถอยออกไปก่อนมันเล่นไม่ได้นะเล่นฝั่งไหนก็โดนหมดนะค่ะเล่นตลาดมันผันผวนนะครับตัวหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันยากมากนะครับยังเกิดการขายขึ้นมาสมมติเราไปฟังเมื่อวานที่เราคุยกันที่โอเอสพีคุณไปดูดิว่าตัวลูกมันเป็นระบบตรงนั้นจริงๆอ่ะคือมันมากไงมากกว่านี้มากอีกอย่างเงี้ยคือมันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อ่ะนะฮะมันก็คือเอาละสิ่งพวกนี้มาพอแล้วฉันจะช็อตได้จะกระสายช็อตลงมาใช่ไหมบล็อกช็อตลงมาอีกฝั่งนึงก็อัพบล็อกร้องก็ไปอะไรเงี้ยนะสู้กันเขาเล่นด้วยการเล่นที่สั้นๆนะครับค่ะนะครับก็ถ้าใครดูระบบเป็นก็รู้ว่ามันจะต้องทำอะไรยังไงค่ะตัวแบมนี่ของรีเสิร์ชเราก็มีฮะก็ให้ไว้ที่35นะฮะแต่ตั้ง35กับ37อยู่35ถึง37ความหมายคือระหว่าง35ถึง3725นะฮะค่ะแล้วก็ถึงแล้วนะเมื่อกี้3625นะฮะแล้วก็มันก็อยู่ระหว่างเนี้ยค่ะค่ะ35ถึง3725ไอ้ราคาทางเทคนิคก็เริ่มนึงนะฮะแต่พอมันมีเครื่องหมายสัญญาณมาเนี่ยเรียกดาวตกดาวตกชูตติ้งสตาร์เป็นสัญญาณแรกของการจบรอบนะจบรอบโอ้แบบนี้จบให้เข็ดเลยนะใช่เขาบอกว่ามันก็อาจจะติดมันมักจะตามมาด้วยการเปลี่ยนนะฮะจากการอาจจะเกิดการปรับฐานแล้วอาจจะมาต่อมาด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแนวโน้มได้บอกแบบนั้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นวันแรกก็ต้องดูแล้วก็ตามสู่ตามเทคนิคต่อไปนะใครรู้เทคนิคก็รู้ว่าจะต้องรู้ตัวว่าต้องทำยังไงนี่ออกไหมส่วนใครไม่รู้ก็หัวไปอ่ะนะฮะอยากจะซื้อถือไว้ยาวๆไม่มีหรอกต้องซื้อได้20บาทถือยาวได้ซื้อ30บาทถือยาวไม่ได้ถ้าซื้อจาก20บาทเนี่ยมันก็ต้องไปดูพื้นฐานการจะบอกว่าคุณถือยาวได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูพื้นฐานนะฮะแต่ถ้าเราจะเล่นที่เราดูพื้นฐานก็จริงคุณม่อนเราต้องดูภาพรวมของตลาดด้วยค่ะค่ะเศรษฐกิจผมถามเนี่ยเศรษฐกิจอ่ะผมถามว่าแบมเนี่ยโอเคต่อไปนี่มันจะเสียใช่ไหมนี่ของคุณจะเสียแบมต้องไปซื้อมาใช่ไหมแล้วกว่าแบมจะทวงนี่ได้อีกกี่ปีเคยผมเคยทำอยู่นะเคสบางทีเป็น10ปีกว่าจะทวงนี่กลับมาได้ใช่ไหมกว่ารายได้จะกลับเข้ามาอย่างเงี้ยมันการมองมันก็ต้องมองเดี๋ยวผมก็เฉลยเองว่าที่คุณเล่นขึ้นมาเนี่ยมันเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเฉลยพื้นฐานอะไรเองทั้งหมดแหละนะครับหรือว่ามันไม่มีพูดอะไรหรอกนะครับที่จะฝืนไปได้นะฮะในสภาพที่ตลาดที่เป็นขาลงแล้วเงินไหลออกผมสรุปว่าอย่างนั้นนะค่ะนะครับเพราะนั้นการเล่นมันก็ต้องมันระวังแล้วก็ต้องอย่าว่าใครอย่าบทใครอ่ะโทษตัวเองนะครับก็ถ้าเสียหายก็โทษตัวเองนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งเราก็แนะนำมาแล้วนะว่ามันเป็นขาลงแล้วใช่ไหมมันก็ทยอยเป็นขาลงทีละตัวนะฮะเมื่อวานเนี่ยอย่างวันนี้ตัวของ TPSC รีเสิร์ชแล้วก็บอกว่ามันยังลงไม่จบมันยังลงก็เหมือนที่ผมแนะนำมาจากข้างบนนะว่าถ้ามันหลุดแนว stop loss 94มันก็ต้องขายก่อนใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นคนถ้าเรียนระบบเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องขายนะเจอไปครั้งสองครั้งเลยโอ้มันช่วยชีวิตเราไว้เยอะมากเลยนะครับไอ้คำว่า stop loss เนี่ยถ้ามันมาแล้วเนี่ยหรือไอ้สัญญาณจับตัวลงเนี่ยมันต้องขายก่อนค่ะการไปดูเป้าหมายราคาแล้วไม่เข้าใจนะสมมุติเขาเขียนไว้35กับ3725เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ระหว่างนั้นถูกไหมหรือมันอาจจะไปถึงหรือไม่ถึงแต่มันมีสัญญาณแบบเนี้ยชูตติ้งสตาร์แบบเนี้ยแต่คนเรียนเทคนิคเขาก็รู้นะครับว่าต้องทำไงก่อนเนี่ย
แต่ถ้าไม่รู้เราก็จะไปถามว่าทำไมลงทำไมลงลงไฟฟ้ามีกินครับก็แนะนำไปแล้วนะฮะแนะนำพวกนี้ไม่ต้องมาแนะนำกันทุกวันหรอกนะครับในรีเสิร์ชเราก็แนะนำขายมาจากข้างบนนะครับก็ทำได้แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ขายแล้วก็รอสองสามเดือนนะฮะก็มีคนสงสัยว่าผมรู้ได้ไงว่ารอไปถึงเดือนเมษาใช่ไหมผมก็จะบอกให้ว่าคุณไปดูที่บินไฟบ้านคุณแน่นะครับตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันสูงกว่าเดือนแถวๆนี้ไหมถูกไหมแล้วรู้ระบบไหมระบบของการไฟฟ้าเนี่ยนะครับไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาผลิตคุณส่งคุณมีสัญญาณกับการไฟฟ้าผลิตเนี่ยคุณต้องสำรองไว้ 20% ถูกไหมฮะสำรองไฟไว้ 20% คุณขายให้การไฟฟ้า 80% นะครับแต่ช่วงที่มันเป็นออนพีคเนี่ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันขึ้นไปถึงอ่ะบางทีถึงเกือบ 100% ส่วนเนี้ยการไฟฟ้าเขาจ่ายตังค์ให้คุณเพิ่มไหมเพราะนั้นงบของหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยในเดือนในไตรมาส2มันก็จะดีไตรมาส3มันก็จะดีนะครับเพราะว่าไฟอ่ะเอาไฟส่วนที่เป็นไฟสำรองมาขายถูกไหมฮะมันก็ไม่เห็นจะไปรู้ได้ยังไงว่าทำไมเดือนเมษามันจะยากเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนเลยคือก็ไปดูกันบ้างข้อมูลถูกไหมฮะไปดูข้อมูลไม่อย่ามาถามมากนะฮะนะครับมันเรื่องง่ายๆอ่ะคุณแม่ดูใบเสร็จบินเนี่ยของค่าไฟบ้านทุกบ้านเนี่ยผมไปดูทุกบ้านก็รู้แล้วว่าหุ้นโรงไฟฟ้ามันจะขึ้นช่วงไหนนะใช่ไหมแล้วช่วงนี้งบไตรมาส4ใช่ไหมหน้าหนาวอ่ะบ้านคุณนะค่าไฟลดไหมยังไงพอมกราคมลงทุกทีไงพองบไตรมาส1มันไตรมาส4มันออกไม่ดีไตรมาส1มันก็ไม่ดีนะมันจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นซีซันอลนะนี่เห็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเลยให้วุ่นวายปวดหัวนะเรื่องง่ายก็ไม่มีอะไรค่ะสำหรับในช่วงนี้ไม่มีทองคำก็คอมเมนต์เดิมเลยฮะยังอยู่ฝั่งรองนะฮะทั้ง3ระบบนะฮะรันเทนเล่นรอบเดทเทรดคืนนี้ก็ดูแล้วกันนะครับสัญญาณซื้อเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อเช้าเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้จะขึ้นต่อไหมสัญญาณซื้อเกิดขึ้นไปแล้วนะมาแล้วทั้งหมด1 2 2 3สัญญาณละเหลือสัญญาณสุดท้ายนะครับดูนิดนึงสัญญาณสุดท้ายเกิดขึ้นหรือยังนะฮะสัญญาณสุดท้ายของทองคำนะครับก็ใกล้นะคุณมนใกล้แล้วนะครับแนวต้านก็ยังเป็นที่589หรือ593นะถ้าเบรกขึ้นไปรอบนี้เบรกเลยนะครับก็จะเป็นบูลลิชนะฮะ589กับ593ใช่ฮะตอนนี้ถ้าการนับคลื่นก็อยู่ในคลื่น3นะครับคลื่น3เนี่ยคลื่น3นะครับนับว่าเป็นคลื่น3แล้วกันก็จำเป็นเลข3เนี่ยจะขึ้นแหละค่ะก็ติดตามคอยชมไปขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องตามดูสัญญาณนะฮะประมาณก็กะเอาว่าจากจุดบัตรข้ามาประมาณ150 เหรียญนะฮะแล้วก็แถวๆนั้นนะประมาณเนี่ย150 140 180 200 เหรียญอะไรไม่รู้อ่ะก็ตามดูไอ้ shooting star เนี่ยนะไอ้แบบแบมเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นนะครับหรือจะเป็นแท่งแดงขึ้นมา dark cloud cover หรือเป็นโดจินะฮะอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ส่วนใหญ่ของทองคำก็มักจะทำชูติ้งสตาร์จัดก็ขายไปแล้วก็เดี๋ยวรอปรับฐานขึ้น4ซื้อใหม่เนี่ยก็มีขึ้น5ขึ้น5อาจจะมี3ขึ้นเต้นกันไป2ปีนะฮะแต่ขึ้นนี้แนะนำว่ามาจาก 1,200 นะวินอัดนะขายก่อนนะนะครับต้องขายก่อนทองคำยังเป็นรองในระยะสั้นกลางยาวเป็นรองหมดนะครับฟังดีๆนะครับแต่การลงไปนะครับ1570นะ1565เลยก็ลงได้ชั่วคราวนะถ้าคุณไม่ดูมันนะคุณไม่รู้หรอกว่ามันลงสรุปว่าอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคุณไปนั่งจ้องอยู่เดี๋ยวคุณจะเห็นมันลงนะตอนช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรนะมันมักจะลงนะเหวี่ยงลงไปอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะถ้าข้อมูลจะออกมาเป็นบวกอ่ะมันก็มักจะลงก่อนถ้าเศรษฐกิจดีใช่ไหมฮะแล้วก็เก่งกำไรมันก็ไม่ฮะตัวเลขออกมาเลยเนี่ยว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะมันก็เหวี่ยงลงก่อนฮะแล้วก็สุดท้ายมันก็เหวี่ยงขึ้นแต่เขาเล่นกันตรงนั้นแหละแล้วก็จบตรงนั้นแหละนะฮะแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมมาสังเกตว่าสมมติตรงนี้1576ใช่ไหมค่ะแล้วนิ่งไปจนถึงตรงประกาศนะฮะประมาณสัก2 ทุ่มครึ่ง 3 ทุ่มเนี่ยนะฮะแล้วเกิดประกาศออกมาเนี่ยสุดท้ายมันจะวิ่งลงไปขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างมันก็ต้องลงมาที่1576ใหม่นะครับแล้วตอนปิดตลาดมันก็จะถึงจะขยับขึ้นไป1580 1584อย่างเงี้ยนะแต่ระหว่างที่เขาเทรดตรงที่ข่าวเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับมาที่เดิมเราไหมค่ะ
อันนี้วิธีเล่นคุณหาวิธีเล่นเลยว่าคุณจะเล่นยังไงเนี่ยคุณย่อลงไปคุณก็ลองเด้งขึ้นไปคุณอย่าไปช็อตนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแนวโน้มใหญ่มันเป็นรองนะฮะแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปเลยล่ะก็ไม่ต้องไปเล่นไงค่ะไม่ต้องไปเล่นกับมันแค่นั้นเองเรามีถือยาวอยู่เราก็ถือยาวต่อไปค่ะดีเฟกต์เราให้แนวรับไป1020นะฮะ1016นะครับสต็อปลอส1017ถ้าผิดต่ำกว่าก็ยังนะครับภาพวันนี้กับภาพวันจันทร์ก็จะไม่เหมือนกันครับภาพวันจันทร์ดีเฟกต์หรือตลาดขึ้นตอนเช้าก็จะเปิดขึ้นต่อได้นะจะไล่ขึ้นทำไมขึ้นต่อได้นะเพราะว่ามันยังไม่หลุดนะครับ1017เช็ดก็ยังไม่หลุด1523นะครับก็ยังอยู่ในช่วงปรับฐานจะต้องบอกว่าออดแอร์นะส่วนกลยุทธ์ถ้าที่คุณม่อนบอกว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยก็มันจะมีหุ้นใหญ่เข้าตลาดมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวใหญ่มากที่สุดกว่า AWC ใหญ่มากใช้เงินเยอะนะครับเพราะนั้นมันไม่มีเหตุผลหรอกมันไม่ต้องโควิดเลยหรอกนะมันไม่เกี่ยวหรอกนะมันก็เป็นเกมตรงนั้นแหละเพราะตลาดหุ้นไทยเมื่อกี้มีคนเขียนมาเนี่ยผมเห็นนะฮะก็บอกว่าเซ็นดิเดกีสแกรมบิ้งไม่ถึงกันนี่หรอกนะฮะตลาดมันก็เป็นแบบนี้แหละในสภาพที่ขาดเงินแล้วก็พื้นฐานมันก็ยังไม่ได้ออกมาแบบชัดๆนะว่ามันจะแบบมันจะพังไงเนาะแม่บอสมันไม่ได้เกิดจากโอเวอร์สปายเกิดจากดิสรัปชันจะค่อยๆลงนะครับแนวนี้นะครับตลาดปิดแล้วนะครับพี่1526ก็ยังไม่หลุด1523ไม่หลุดไม่หลุดสู้กันต่อวันจันทร์ไม่หลุด523ก็ไม่ถึงว่าไอทีเบรกอ่ะมันไม่หลุด1016ใช่ไหมฮะใช่ใช่คุณก็เสี่ยงลองกูจะลองกูเสี่ยงลองแต่กูต้องเสี่ยงเองนะแต่ระบบเรามันบอกว่ามันเป็นสวิงเทรดถึงเมื่อเช้าเราก็บอกว่ามันจะอยู่แถวๆ1029ใช่ไหมตัวล่างก็อยู่ที่1020ก็ถ้าเมื่อเช้าเด้งไปคุณช็อตก็ลงมาคุณก็ปิดไปก็จบไปถูกไหมแต่มันมักจะเล่นยังไงคือมันจันทร์มันกระโดดขึ้นไปมากระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องการขึ้นไม่ต้องการที่ลงมันต้องการให้อยู่แถวเนี้ยจะได้ช่วยกันดูแลหุ้นที่จะเข้าตลาดโอ้คุณมันพูดตรงประเด็นมากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เข้าตลาดทุกตัวเราต้องรู้จักสังเกตนะนะครับว่าแต่คุณมันถ้ามันเป็นตลาดที่นะครับที่มันเป็นขาขึ้นแล้วเงินฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะมันจะแบบว่าตัวใหญ่ขนาดไหนมันรับได้หมดนะมันก็จะวิ่งขึ้นต่อไปเลยนะเพราะแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มขึ้นแต่แนวโน้มแบบเนี้ยเวลาเล่นหุ้นนะครับมันก็ต้องระมัดระวังถือหุ้นไว้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้เลยนะมันก็เป็นการเก็งกำไรค่ะนะครับได้ค่ะประมาณนี้นะนักทุนก็ลุ้นกันส่วนนักทุนที่จะไปเจอพี่ธิพลที่เรเนซองส์นะฮะตรงราชดำรินั่นเองนะฮะก็เจอกันเตรียมตอนนี้ก็เตรียมอะไรเตรียมก็คือลืมเรื่องเก่าๆให้หมดค่ะค่ะลืมเรื่องเก่าๆให้หมดว่าหลายๆคนก็เข้าไปอยู่ใน Facebook แล้วใช่มั้ยค่ะค่ะก็ได้ฟังเนี่ยนะครับการแนะนำในเรื่องของระบบนะฮะทุกวันอังคารก็ไปตรวจสอบดูว่ามันจริงไหมถ้ามันจริงเราก็ต้องไปรู้ว่าไอ้นี่มันเขียนมาจากอะไรแล้วเราจะต้องเข้าใจมันยังไงแล้วเราก็ทำตามมันไปเลยอย่าไปดูข่าวดูอะไรเลยนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเห็นแบบนี้ที่ผมท้าทายไงฮะว่าถ้าคุณจะมาเรียน 4+1 นะฮะให้คุณลองทองคำก่อนปีใหม่อ่ะนะครับให้คุณลองเข้าไปนะครับผมคิดว่านะครับแค่2คอนแทค3คอนแทค5คอนแทคเนี่ยนะครับ มันได้ค่าเรียนปกติทั้งปีแล้ววันนี้นะครับถ้าคุณลองวันนั้นนะครับก็จะอยู่คุณจะได้กำไรประมาณ100เหรียญนะค่ะ100เหรียญก็คือสัญญาเนี่ยนะครับคุณจะได้สัญญาละ 30,000 ค่ะนะครับคือถ้าคุณลองมา10สัญญาคุณได้ค่าเรียนไม่10ชาติเลยอ่ะค่ะแต่มันจริงครับก็คือระบบที่คุณจะไปเรียนมันจะบอกคุณแบบเนี้ยซึ่งผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยสามารถอ่านระบบได้แบบผมเนี่ยนะครับไม่ต้องไปฟังใครได้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะสำหรับท่านที่จะเจอคุณนิพนธ์นะฮะก็แต่วิธีการเรียนนะฮะมันก็ต้องแบ็กเทสแล้วก็ต้องสะสมในเรื่องราวของความรู้กันไปเรื่อยๆนั่นเองนะก็ให้กำลังใจนักทุนทุกท่านนะฮะที่อยากมีความรู้ทางด้านข้อมูลเทคนิคและพื้นฐานนั่นเองนะคะนักทุนเอาละในช่วง